ผมเองเนี่ยผมอยากผมอยากขยับเรื่องนี้ก็มีคนถามผมเหมือนกันผมก็ไม่มีช่องทางจะพูดเพราะว่าผมก็ไม่ได้จะเขียนได้สองสามหน้าใช่ไหมมุมสั้นๆของผมคือว่าผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยบางเป็นกับดักของเพื่อไทยเองด้วยนะมันก็เป็นกับดักที่เคยเคยทําในรอบที่แล้วก็คือไอ้เรื่องไอ้ไอ้รถไฟรถไฟนั่นแหละรถไฟของอาจารย์ชาติชาติอ่ะ้ล้านคือคือประเด็นมันอยู่อย่างนี้ว่าเวลา เราเป็นรัฐบาลเนี่ยบางทีการสื่อารแล้วก็วิธีคิดเนี่ยพอมาไปโฟกัสที่โปรเจกต์มากกว่าแผนโดยเฉพาะสิ่งที่เขาทำอย่างเงี้ยมันคือแผนที่เรียกว่าถ้าในหลักวิชาอันนึงนะมันเรียกว่า regional planning คือการการวางแผนระดับภูมิภาคห็นไหมฮะโดยไอตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ขับเคลื่อนใช่ไหมฮะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเหมือนคราวที่แล้วพอไปโฟกัสกันเรื่องตัวรถไฟอย่างเดียว มันก็ถูกพลิกมาว่าเฮ้ยทำไมยังไม่พร้อมที่จะทำใช่ไหมฮะ้วมันก็ไปฟันไอ้รอบนี้เนี่ยคือมันทั้งทที่ถ้าทําได้มันเป็นประโยชน์อยู่ดีแต่ว่ามันควรจะพูดในภาพรวมว่าเราจะวางแผนการพัฒนาภาคใต้ทั้งหมดยังไงใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็โดยมีแลนด์บริดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่จะทําให้เกิดการพัฒนาภาคใต้เหมือนเมื่อก่อนพูดถึง sea Board เซาเทิร์นซีบอร์ดอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ต้องคือมันต้องพูดในภาพนั้นแล้วก็แล้วก็มันจะได้ทําให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดด้วยกันไม่ได้ทะเลาะกันไงเช่น นอกเหนือจากทำแลนด์บริด์แล้วเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมครับประชาชนจะย้ายไปไหนแล้วแผนการอื่นที่รัฐบาลจะต้องรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมหรืออะไรคือไม่ได้โฟกัสว่าโครงการคือตัวขับเคลื่อนทั้งหมดแต่มองว่าโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนใหญ่ของประเทศที่จะพลิกประเทศไปอีก20ปีอะไรเงี้ยเหมือนที่เหมือนที่ประเทศอื่นๆรอบบ้านเราเวลาเขาพูดเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้พูดถึงแลนด์บริด์อย่างเดียวเขาอาจจะต้องพูดว่าเฮ้ยไทยแลนด์2,40 ช่ไหมครับเราจะได้เห็นอะไรในภาคใต้แล้วแลนด์บริดจ์เป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญแล้วมันก็มีเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรอีกเรื่องพลังงานเรื่องอะไรใช่ไหมคือมันต้องมีแผนคอมเพลียนซีคือแผนรวมขนาดนั้นอะแล้วผมคิดว่ามันจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันในความหมายแค่ว่านั่งเถียงกันในเรื่องนี้ใช่ไหมคือผมคิดว่าทุกฝ่ายแม่งก็อยากพัฒนาประเทศอะมันก็พูดเรื่องการท่องเที่ยวก็ได้พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ได้พูดเรื่องอะไรก็ได้อะเพียงแต่ว่าพผอิญวิธีวิธ,วธีวิธีสื่อสารหรือวิธีคิดเี่ย พอมเป็นโฟกัสที่ตัวโปรเจกต์มากเกินไปเนี่ยมันทําให้คนเริ่มทะเลาะกันว่าใครได้ใครเสีย